ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีการกำหนดค่าอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าคงที่นะครับแต่ว่าค่าคงที่นี้คือเมื่อกำหนดแล้วจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับการประกาศตัวแปรแล้วก็กำหนดค่าให้นะครับเพียงแต่ว่าจะมีคำว่า Final ตั้งไว้อยู่ข้างหน้าของการประกาศนั้นๆเพื่อเป็นการระบุว่ามันไฟนอลแล้วนะครับมันสุดท้ายแล้วมันจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้อีกแล้วนะครับสามารถทำได้ดังตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีการกำหนดค่าพายใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ค่าพายเป็นโฟลต์นะครับค่าพายเรารู้กันว่าพายเป็นมีค่าเท่ากับ22ส่วน7หรือ 3.1416 สมมตินะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับค่าอย่างนี้ถ้าผมประกาศตัวแปรอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าพายสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับพายสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกตัวนี้มันขีดเส้นแดงเพราะว่ามันเห็นเป็นดับเบิลนะครับต้องใส่ f เข้าไปสมมุติว่าถ้าผมจะเปลี่ยนค่าพายหลังจากนี้ผมก็เปลี่ยนได้นะครับพายมีค่าเป็น1อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับเมื่อผมปริ้นออกมาหรือเปิดรันออกมาผลลัพธ์ก็จะเป็น 1.0 นะครับเพราะว่าพายเป็นโฟลต์ใช่ไหมครับตามนี้เลยในกรณีที่เราไม่อยากให้ค่าพายนี้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับไม่อยากให้มันเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผมสามารถที่จะใส่คําว่าไฟนอลไว้ข้างหน้าได้นะครับเพื่อให้มันบอกตัว Java บอกว่านี่คือไฟนอลแล้วนะนะครับห้ามเปลี่ยนหลังจากนี้แล้วนะครับถ้าผมใส่ไฟนอลไว้ข้างหน้านะครับแล้วผมดันไปเปลี่ยนครับพายเท่ากับ1นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวโปรแกรมจะขีดเส้นใต้สีแดงตรงพายเลยครับแล้วเป็นถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เราจะบอกว่าคือมันเป็นไฟนอลแล้วนะครับเป็นไฟนอลวอลคอลโลคอลวาริเอเบิลแล้วนะครับ cannot be assigned นะครับไม่สามารถจะกำหนดค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าอะไรหลังจากนี้ได้แล้วนะครับก็เป็นการล็อกค่านี้ไว้นะครับไม่ให้เปลี่ยนไปจากนี้แล้วนะครับเรียกว่าเป็นการกำหนดค่าคงที่ให้กับภาษา Java นะครับก็ประมาณนี้นะครับ